าชีพตอนนี้เปิดบ่อตกปลาเสน่ห์ของบ่อตกปลาประวนก็ค่าคัน200ออกได้อย่างตาวานชอบบรรยากาศที่นี่ค่าคัน200บาทออกได้หมดตกได้เท่าไหร่ก็ได้เอากลับบ้านได้หมดมีโรงเชือดเป็นของตัวเองส่งออกหัวระหว่างประเทศจนรู้จักพนันออนไลน์ก็ทำให้ธุรกิจเราเริ่มสะดุดเสียหลัก10ล้านไม่เหลืออะไรแล้วก็มีแม่มีเมียที่คอยซัพพอร์ตเราวิ่งเข้ามาก็เสียใจมากก็รักมันมากอะไรมันลูกอ่ะยังไงก็ต้องช่วยกันไซส์น่าจะ100กว่านะครับพี่คิดว่าตัวนี้ยาวเท่าไหร่พี่ประมาณ2เมตร5เซนครับโอ้ชัวร์เปล่าชัวร์บรรยากาศที่นี่ค่าคัน200บาทออกได้หมดตกได้เท่าไหร่ก็ได้เอากลับบ้านได้หมดมาตกตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาแล้ว10กว่าปีแล้วถ้าตกนี่สนุกดีปลามีเยอะให้สนุกเป็นกำไรชีวิตตอนแก่มาตกตั้งแต่สมัยแม่เขาทำบ่อทีแรกค่าคัน20บาทแต่หลังลูกก็มาทำอาศัยว่าใจถึงหน่อยแจกแบบว่ามีโปรโมชั่นเนี่ยใครมาตกปลาได้เสื้อตกฟรีตลอดชีพอย่างเงี้ยก็เลยได้เสื้อตกฟรีมาเลยมาทุกวันเลยครับถ้าใครก็ไม่ต้องเสียก็คิดเอาเองฮะใจถึงปลาบ่อนี้ก่อนผมเป็นพ่อค้างัวมีโรงเชือดเป็นของตัวเองส่งออกงัวระหว่างประเทศจีนมาเลเวียดนามจนมาถึงรู้จักพนันออนไลน์ตั้งแต่รู้จักพนันออนไลน์ก็ทำให้ธุรกิจเราเริ่มสะดุดติดหนักเข้าทุกวันจากแทงคู่ละพันคู่ละหมื่นก็กลายมาเป็นคู่หลักแสนจนรู้จักนี่แหละเรามาเล่นเสียหลัก10ล้านมารู้ทีหลังก็เสียไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนอนอยู่เกือบปีแม่โทรให้มาหาที่บ้านแม่เห็นสภาพแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากได้ทุนไปซื้อพันปลาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทดแทนตัวที่ถูกล่าครับนี่ตัวใหญ่กันโอ้โหนี่เขาสะบัดแรงมากนะนี่คือปลาอะไรครับจี๊ดปลาบึกครับพี่จี๊ดคิดว่าตัวนี้ยาวเท่าไหร่พี่ตัวนี้ยาวประมาณเมตร60ครับชัวร์ไหมไม่ชัวร์แต่ว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองวัดดูพี่อ๋อคือเขาคิดว่าตัวนี้เมตร60นะครับดูมันเริ่มเลยเมตร60ประมาณสักกี่โลก็อยู่ประมาณสัก 7-80 โลครับตัวใหญ่มากครับเฉลยนะคะตัวนี้ความยาวเมตร70ค่ะมันแรงมันดิ้นแรงเพราะมันไซส์น่าจะ100กว่านะครับตัวนี้พี่คิดว่าตัวนี้ยาวเท่าไหร่พี่ประมาณ2เมตร5เซนครับชัวร์เปล่าชัวร์ทำไมต้องมี5เซนเพราะว่ามันจากสายตาแล้วมันเกิน2เมตรนะนิดนึงเหรอนิดนึงโอเคชัวร์นะวัดได้เลยค่ะลื่นๆโลื่นด้วยมั้ยโอ้ยใหญ่กว่าเยอะจริงโอ้ไปเริ่มเลยไม่ใหญ่แต่ไม่ยาวปลาตัวนี้ยาว2เมตรค่ะเย้พี่กีทายถูกนะคำตอบคือ2เมตรนะครับและตอนนี้ทีมงานก็ช่วยกันนำปลาบึกยักษ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า224กิโลกรัมเข้าสู่ห้องเตรียมวัตถุดิบครับเอ้า1ตั้งครับหูยเอาแก้มก่อนนะพี่แก้มเหรอส่วนเนื้อเนี่ยผมเอาตั้งแต่ท่อนหลังเนี่ยลงไปเลยแต่ว่าไม่เอาหนังได้แล้วผมจะมาเอาส่วนหนังตรงเนี้ยตรงช่วงท้องเนี่ยจะเอามาเป็นมันแล้วก็ผมขอก้างผมจะมาต้มน้ำซุปได้เป็นกระดูกนะพี่ไม่มีก้างนั่นแหละเป็นกระดูกครับจะเอาเลยนะพี่นะเอาเลยเอางั้นเลยพี่รอได้เลยรอแป๊บเดียวลุยเลยพี่ครับเอาหนึ่งต้น
พี่จี๊ดและทีมงานเริ่มทำการแล่ปลาบึกยักษ์แล้วครับซึ่งขั้นตอนการแล่ปลาบึกที่มีขนาดใหญ่นี้บอกได้เลยว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ง่ายครับเพราะต้องใช้ทั้งฝีมือและความชำนาญในการแล่เพื่อให้แล่เนื้อปลาออกมาได้ดีที่สุดแล้วครับเมื่อได้เนื้อปลาบึกในส่วนที่ต้องการแล้วพี่จี๊ดก็รีบนำส่งต่อให้กับเชฟปุ๊บปั๊บทันทีเลยครับเรามาลุ้นกันว่าเมื่อวัตถุดิบชั้นเลิศจากพี่จี๊ดมาคอลแลบกับฝีมือการสร้างสรรค์เมนูราดหน้าจากเชฟปุ๊บปั๊บจะมีหน้าตาและรสชาติเป็นแบบใดอดใจรอกันสักครู่ครับที่ผมทอดไก่นะผมก็มีเหตุผลของผมนะครับผมต้องการให้เลือดไก่มันออกมาความคาวมันออกแล้วให้น้ำซุปเนี่ยมันมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยกินกับปลาบึกไซส์ขนาดนี้เลยครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับถูกต้องครับคุณครับครับโตครับผมไปก่อนได้เลยนะครับโอ้โหต้องปรุงไหมต้องปรุงไหมพี่หอยถามว่าต้องปรุงไหมครับต้องครับไม่ต้องปรุงครับโอ้โหมีแปะกล้วยเต็มเลยอ่ะแปะกล้วยให้พี่มีเห็ดหอมแปะกล้วยความจำไม่ดีมีพริกหลากสีสันมากนะครับมีพุทราจีนด้วยให้คุณยืนกินน้ำลายคืออะไรคุณยืนคือน้ำลายจิ๊ดมายืนข้างๆพี่โตเลยดูไม่ออกว่าเป็นเนื้อปลาเลยนะโอ้ my god นี่คือชิ้นปลาชิ้นปลาครับโอ้ปลามันติดหนังไงไม่มีความคาวเลยไม่มีเลยนะนี่ต่างจากปลากระพงยังไงเนื้อมันสู้ฟันเหรอปลากระพงมันจะนิ่มๆปลากระพงมันจะนิ่มเขาบอกปลากระพงมันจะนิ่มแล้วผมว่าปลากระพงพอมันนิ่มมากแล้วพอเป็นรัดผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ